ตอนนี้นะครับก็อยู่บนชิ้นช้าสวรรค์เฮ้ยมากเฮ้ยอะไรวะบอกเลยพี่ขอลงหน่อยครับพี่โอเคครับน้องๆนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่เสืออยู่ที่หน้างานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์เลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะพาไปดูบรรยากาศทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน okay. แต่ตอนนี้พี่คือกลางวันนี่มันคือกลางวันกลางวันโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเพราะมันมีการละเล่นอะไรบ้างมีร้านอะไรบ้างมีอะไรอร่อยแล้วก็มีสาวเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าอยากดูสาวดูคลิปไหนครับดูคลิปต่อไปนี่ยังคลิปนี้มาดูก่อนว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไง okay. แล้วตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่แน่มันจะมีพวกเครื่องเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับเอาที่มันเล่นได้นะถ่ายได้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอถ่าย2รอบขี่เมืองวันแล้วก็ขี่เมืองคืนเข้าใจป่ะแต่กล้องแม่งอึ๋งวะอะไรนะถ่ายกลางวันแล้วก็กลางคืนอ๋อตอนนี้เป็นกลางวันเอาบรรยากาศกลางวันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะมาดูช้างแฟร์มินิก็คือแสดงช้างมาช้างพี่เราเข้าไปในงานกันเลยดีกว่าครับผมตามพี่ไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันครับผมกี่บาท2,000มี5,000ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในงานแล้วครับน้องๆก็เดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับแล้วเราก็จะแต่ว่าเจอแบบว่าใครก็อยากจะลองถามดูอาจจะคุยกับแม่ค้าบ้างคุยกับคนที่มาเที่ยวงานช้างนะครับว่ารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็เล่นไปเรื่อยตามภาษาพี่เสือมาแล้วไปลองดูก็ได้มาจนกันนะครับพอเอาจริงไม่ได้แน่นอนโอเคไปเดี๋ยวไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าไม่มีดวงเลยมาเดี๋ยวพี่จะเล่นปลาขวดมาเว้ยดูจบได้อีกแล้วไปหาอะไรเล่นอย่างอื่นดีกว่าปะต่อไปกูจะไปโยนห่วงเล็กไว้ห่วงละ1บาทแต่เมื่อกี้ว่าจะโยนเฮ้ยสาวโคตรสวยอ่ะเสื้อสีชมพูเราไปโยนแต่ก่อนโยนดูสาวก่อนแล้วกันไม่เป็นตัวลงทุน20บาทได้15บาทไปเดินต่อคนเยอะมากไอ้หน้าดูดิโอ้โหคนเยอะ
อเคครับน้องๆสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศตอนกลางวันก็ขอพอแค่นี้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เนาะร้อนเดี๋ยวรอเรามาดูบรรยากาศกลางคืนครับจะมีอะไรนะมินิช้างอะไรนะมินิช้างแสดงช้างมินิช้างแฟร์นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูครับน่าจะสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็บรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยว่าจะเป็นยังไงสวยงามไหมแค่ไหนยังไงรอติดตามไปครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกลางคืนแล้วกันครับผมวันนี้ครับไปดีๆเจอขอหายไปเดินงานช่างทำไมผมมาตามหาเธอแล้วไม่เคยได้เจอเลยคนสวยๆเอ๊ะวันนี้ไม่เจอเลยคนสวยวันนี้ไทยเกินอีกครับผมไทยเกินอีกจะไปหาเรือไททานิคอยู่ที่สนามช้างทำไมถึงวันนี้ไม่เจอคนสวยครับก็พอไม่ได้ลงจากรถไงแดดแม่งร้อนคนสวยเขาไม่ออกกันใช่ครับกูแล้วไม่เป็นไปโอเคครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมนี่ตอนดึกแล้วครับตอนนี้หนึ่งทุ่มผมก็มาไก่นั้นแล้วก็ไอ้กอล์ฟสามคนไอ้บีนกับเอฟไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเราจะมาทัวร์บรรยากาศในช่วงกลางคืนของงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์นะครับว่าจะมีอะไรบ้างมีนมใหญ่ตูดใหญ่อะไรขาวไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ยเยอะมันอยากมองจริงๆอ่ะผมไม่ใช่คนอะไรอย่างนั้นช้านะครับช้านะครับผมอันตรายนะครับสนใจกล้องเหรอครับเอาเลยครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวเอ้าผิดทางไปตามพี่มาเนาะโอเคครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่งานช้างก็ก่อนจะเข้าไปเดินเนี่ยขอเติมพลังก่อนนะครับครับผมนะครับขอเติมพลังก่อนนะครับก็จะได้มีแรงนะครับดูดิข้าวหมาแดงเอ้ยข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงไข่2ฟองเว้ยเสร็จตลอดไอ้เสืออ่ะด้วยนัดดิฟองเดียวกลัวอ้วนน่ะฟองเดียวอ่ะฟองเดียวนะครับก็ถามว่าอาหารแพงมั้ยผมกินด้านนอกนะราคาก็ปกตินะครับงานช้างนู่นน่ะถึงวันที่24เลยใช่มั้ยอีกหลายวันอีกหลายมื้อนะครับก็ขอกินก่อนแล้วค่อยไปเดินถามสาวถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆมาละกินเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายกันต่อในงานครับมันจะหลับเหนื่อยไปไปในงานกันดีกว่าไปไหมมาดีกว่ามาหนุ่มเจอแล้วเจอแล้วครับกดตีไหมโอเคครับน้องๆก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับจะเป็นร้านพวกบิงโกบิงโกเรียกบิงโกเป็นเปล่านิ่งเป็นจะเป็นยังไงจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเล่นบิงโกแล้วก็ปลาโป่งเว้ยปลาโป่งไหมเห็นไหมที่เป็นก้อนๆเนี่ยแล้วก็ปลาไม่เห็นโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างหน้าร้านดีกว่าครับผมก็ไปหาร้านหน่อยว่าแจมๆเล่นกันดีกว่าครับผมมาตอนนี้เราถึงร้านบิงโกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาตุ๊กตาตามพี่ใหม่น้องล้วงออกมาสองหนึ่งสองสองสองสี่ไปแลกพาดเอาใหม่ต่อไปอ
ถือไม่ฟังนะเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งน่าจะตัวเล็กโอ้โหเบอร์หนึ่งสองอันเลยเป็นหลักเนี่ยตัวเล็กนะครับถ้าหลุดนี่มันเสือหรือแมวได้แล้วตุ๊กตาห้าสิบบาทเที่ยวอีกแล้วไม่เคยได้เลยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเป็นกองเชียร์ครับเมื่อกี้กูไม่ลงเลยสักอย่างไม่ไหวอะทุกคนไม่ไหวแล้วอะหมดเลยไม่ได้อะไรเลยได้รวม2อันแล้วก็เสือน้อยนะครับผมหมายมาจุกเดินต่อไม่รอแล้วนะหนึ่งเก้าแปดห้ามีป่ะหนึ่งเก้าแปดห้าไม่มีอีกแล้วอะมีไหมมีไหมแค่หมดเคยเล่นอะไรแล้วได้บ้างเปล่าไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนไม่ไหวแล้วว่ะเปลี่ยนสายไหมฮะเปลี่ยนสายไปเดินของกินไหมเออหาอะไรกินดีกว่ามั้งไปถ้าสายกินนี่ถนัดเลยนะเออใช่814อันนั้นมีป้าเอฟ814ทางนี้34เฮ้ย34มีไหนยังไง34มี34เว้ยได้เว้ยอ้าวมามาดูจะได้อะไรได้เฉยดูดีดูไม่ดูไม่รอรางวัลเป็นไงล่ะคนดวงดีแต่ก็ยังไม่รู้เลยได้อะไรได้แล้วครับนี่คือเอฟฟี่นะครับผมได้ตุ๊กตาเลยว่ะเอาไปแจกเด็กดีกว่าเนาะแล้วไปจ่ายค่าส่งด้วยนะนี่เสือนี่หมาอันนี้ควายควายไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับต้องโดนหลอกก่อนครับถึงจะเป็นควายได้32ตัวครับเดี๋ยวมาดูเอาอะไรวะก๊อฟช้างเอาไปให้เยี่ยคิงไงเอาช้างก็ได้เอาช้างก็ได้เอาแมวน้ำดีกว่าอุ้งอุ้งตอนนี้ก็แบบว่าโคตรร้อนนะทุกคนดูเหงื่อพี่ดิจากหล่อตอนเนี้ยเป็นศพนี่32ตัวยิงตกก็จะไปเข้าชมรมยิงปืนแห่งประเทศไทยอยู่ครับเพราะว่าเขาเรียกตัวไปแต่พอดีว่าติดต้องแคสเกมให้น้องๆได้ดูครับพี่โมได้ใครครับได้มึงอ่ะตามพี่มาเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้หิวแล้วอ่ะโอเคครับวันนี้มันจัดนะครับบาร์บีคิว20ไม้เลยร้านพี่ชายพี่เองนะครับพี่ต้อมนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะพวกเองอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูครับอันนี้เป็นหมูบาร์บีคิวเนาะใช่ไหมเนื้อหมูอุ้ยเก็บดีเลยเก็บดีเลยเนื้อคนนุ่มอ่ะดูเด็ดเป็นไงนี่10ไม้เลยเว้ยตากล้องบอกผมหิวแล้วไม่ใช่นะครับเนี่ยเนี่ยตากินคนเดียวเลยตากล้องซัดไปแล้วคนเดียวเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยคนเดียวเลยดูดิไม่ไม่ได้กินเลยไม่แหมอร่อยแล้วกินคนเดียวไงแต่แรกยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่เนื้อนุ่มเนาะอร่อยเลยแบบกลมกล่อมเลยนะครับมากี่บาทนะ10บาทไม่แล้ว10บาทเองอ่ะโคตรถูกอ่ะด้วยเยอะเลยนะนี่นะ220ไม้กระแถมให้ด้วยด้วยเขาเรียกว่าเติมพลังก่อนเข้างานด้วยของดีมีน้อยขายแค่ปีละครั้งเอง
แต่ถ้าอยากมาซื้อก็มาติดต่อผมนะแต่ผมจะบอกแกว่าพี่ขายทุกวันเลยอะไรเงี้ยถ้ามาจากช่องพี่นี่มาจากช่องพี่นี่ก็บอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกแถมอีกแหละจากไม้ละ10บาทเป็นไม้ละไหนไม้ละ20รอเล่นรอเล่นรอเล่นโอเคนะครับเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะครับหิวมากเลยตอนนี้จะได้มีแรงไปเดินงานช้างครับผมไปกินกันก่อนตอนนี้ขอยิงไปแล้วแม่งกูเห็นปืนแล้วกูอยากยิงอ่ะเป็นคนชอบยิงเออว่าเห็นอะไรเห็นอะไรก็ยิงอ่ะสีแดงครับเดี๋ยวได้เลยดูดิร้อยไต่กล้องถ้ายิงอย่างอื่นอ่ะโดนยุไปๆๆหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้นะครับก็อยู่บนชิ้นช้าสวรรค์ให้แม่ไม่เป็นไรเหรอพี่บนยุนเย็นครับคุณสองข้างล่างดูดิบนสูงเลยตอนนี้ผมอยู่บนชิ้นช้าสวรรค์นะครับทุกคนสูงประมาณ1ล้านเมตรเสียงดังอ่ะเฮ้ยเราชิดกันเงินไปไหมมันดูดินี่วิวอยู่นี่วิวโอ้ยอยากสูงโอ้ยนั่งขาไม่ต้องนั่งขาไม่เห็นไอ้โหแม่งโคตรสูงก็ได้กลัวความสูงเลยบอกเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวไอ้มันหมุนกี่รอบเนี่ยพี่เอ้าหมดแล้วยังยังไม่หมดขึ้นไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวจบจากนี้ก็ผมก็จะไปก็เดี๋ยวไปอ้วกก่อนนะครับเฮ้ยเป็นไรพี่ก็โอ้โหโอเคค้างว่ะน้องๆครับพี่ค้างอยู่บนหลังคาเดี๋ยวตอนนี้นะครับอยู่บนชิ้นช้าสวรรค์นะครับขึ้นไปถ่ายกันข้างบนครับว่ะเออก็เสียวไม่ต่อไปเราก็ออกแล้วใช่ไหมพี่เออเราออกแล้วกูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินร้านพี่ชายผมนะครับจะไปจะอ้วกเลยเออไม่เอายังไม่ลงหรอเออลงยังวะก็รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่ามันมีแต่คนขายาวไอ้เหี้ยมึงดูดิแล้วดูกันนะไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นดีเจอยู่บนคนเยอะแล้วคนเยอะคนเยอะกันไปเจอกันพี่เฮ้ยเป็นไรพี่สูงพี่ต่อไปเนี่ยตัวความสูงโอ้คนสูงไอ้ยี่หันเฮ้ยโอ้หันหลังไปแบบว่าเสียวว้าเสียวว้าพี่เราลงแล้วเราลงพี่ขอลงหน่อยครับพี่บอกไอ้แกไม่รอบแถมเลยพี่แกไม่ให้กูลงโอ้ยแกมาทำฟังนะแกไม่ให้กูลงโอ้โหโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ไม่กอดโอ้มาดูน้องมันไม่โคตรชิวอ่ะไม่ยายก็มองไปข้างหลังยายก็มองไปข้างหลังพอแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยก็ปวดหัวจริงๆนะเนี่ยเอาใช่เหรอโอเคกูไปแล้วกูไปจริงแล้วกูไปจริงแล้วมันไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว